โอ้ฮายสเตนเจอร์ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Resident Evil ภาค2ภาครีเมคแล้วก็มากับภาษาไทยและอันนี้ก็ภาคที่4แล้วเอาละต่อกันจากภาคที่แล้วหลังจากที่เราไขปริศนากันได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปไฟท์กับบอสอีกแล้วระหว่างที่ไฟท์กับบอสเดี๋ยวนะเราจัดของให้มันไม่ได้ของยังไงนะเอาละเชอรี่เรามาช่วยแล้วหมายถึงเรากับคนดูนะดึงขันโยกไม่ได้ไฟคงดับแน่แน่ใช่ทีนี้ผมก็ต้องทำอะไรนะอ๋อเดี๋ยวนะง่ายง่ายทีนี้บอสก็มาใช่ไหมใช่ไหมใช่เวลุกเลยว้าว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 ใกล้ไปเปล่าย ังไม่เลิกอีกเหรอหยุดได้แล้วมั้งอีกนิดเดียวมึงก็ทะลุเข้ามาลงมาแล้วอ่ะเพื่อนหยุดเถอะในที่สุดฉันรู้อยู่ว่าแกไม่ยอมตายง่ายๆใช่ตอนนั้นมีกระสุนปะไม่มีคิดมากไปเองโดนได้ไงวะโดนได้ไงวะฉันมีอะไรจะให้แกล่ะอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกนะผมดูดาเมจเหรอรู้ว่ามันเป็นแค่แอนิเมชันที่แบบเกือบโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียดายกระสุนมากมากมึงหยุดบอดี้บล็อกกูเดี๋ยวนี้นะเว้ยเปลืองมากเอาล่ะได้เวลาซ้ำกันรอบเฮ้ย
ฉียดแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่ะเจ้าขอโทษนะเชอรี่นี่มันนานเกินไปแล้วใช่น้ำลายฟูปากแล้วบ้างแม่อยู่นี่แล้วเชอรี่เชอรี่ได้ยินแม่ไหมเชอรี่ แคลร์ เชอรี่หนูไม่เป็นไรนะ เธอทำอะไรนะ ฉันมาช่วย เชอรี่ติดเชื้อแล้ว ช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วล้อกันเล่นใช่ไหม คุณเป็นแม่เธอนะ รีบลงมานี่เลย เธอไม่เข้าใจวิลเลียมยังอยู่ข้างนอกนั่นเลยถ้าฉันไม่หยุดเขางั้นก็ไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวฉันรักษาเธอได้ที่หลับของฉันมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แม่คะแต่ไม่ทันเวลาแล้วมีชีวิตนับล้านเป็นเดิมพันเชอรี่แม่รักดูนะลูกรักลาก่อนนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเชอรี่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลหนูเองโอเคนะทำไมพี่ถึงช่วยหนูหนูน่ารักเลยพี่เป็นห่วงแอนเน็ตบอกว่าห้องวิจัยของเธออยู่ไม่ไกลเดี๋ยวนะรถกระเช้านั่นอดทนไว้นะเชอรี่หนูจะต้องไม่เป็นไรน่าสงสารนะอีกนิดเดียวเชอรี่เราใกล้จะถึงแล้วครอบครัวนี่แม่งโคตรมีปัญหาเลยโอ้เยี่ยมเลยรถกระเช้ารอบที่แล้วก็เห็นไม่ใช่เหรอพูดมาเห็นครั้งแรกตรงนี้โอเคพักตรงนี้ล่ะอดทนหน่อยนะเชอรี่โอเคหนูจะต้องไม่เป็นไรโอเคต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีทางหันหลังกลับแล้วน่าเราน่าสงสารมากเลยไม่มีของรถกระเช้ากำลังมุ่งหน้าไปยังเนสห้ามออกนอกรถจนกว่าจะถึงที่หมายพูดเหมือนกูออกได้เลยนำโชคนะรู้ไหมหนูไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีพี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยหนูทำได้ดีมาตลอดจนพี่พาหนูมาเจอกับปัญหาพวกนี้พี่เก็บของของหนูได้นะหนูไม่อยากได้เอาจริงดิทำไมล่ะมันน่ารักออกแม่ให้หนูมาเป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้ว
นูอยากให้แม่อยู่บ้านมากกว่านี้รู้ว่าแม่หนูดูเหมือนว่าจะไม่แคร์แต่ว่าเฮ้ยเชอรี่มานี่อดทนหน่อยนะโอเคขณะนี้ได้มาถึงเนสแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่จะดูแลหนูเองมาเถอะพี่จะพาหนูไปรักษารอก่อนนะเชอรี่ไม่เป็นไรนะเพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับสู่เนสขอให้มีความสุขกับการเยี่ยมชมโอเคนอนพักตรงนี้นะเอาละยังไงต่อดีที่นี่ต้องมีอะไรสักอย่างสิยาต้านไวรัสนี่แหละต้องเป็นยานี้แน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเชอรี่พี่ต้องไปก่อนนะหนูนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนโอเคพี่จะรีบกลับมาพี่สัญญาโอเคระหว่างนี้คือผมเดี๋ยวโอเคหัวใจขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปเอ้ยห้องนี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปห้องนู้นก่อนเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนสายข้อมือให้เป็นขีด2ที่นี่แม่งน่ากลัวนะเฮียผมแบบไม่มีแสงไฟอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่คุณภาพมากเฮียไอ้ห้องนั้นมีกระสุนไฟฟ้ากับกระสุนปืนพวกอีกอันนึงเอาแล้วเมื่อกี้อ๋อมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในอะเนี่ยมีอีกอันนึงอะไรนะมันจะมีอะไรอีกเลยเนี่ยตัวนี้ฮัลโหลเมื่อกี้อะไรอ่ะวัดเฮ้ยอีเวนเมื่อกี้ผมยิงติดอะไรวะนี่น่าจะใช้ได้จ้ะผสมแล้วก็เรียกอะไรทำอะไรได้ถอดออกได้ไหม
ไม่ใช่เลือกใช้เนี่ยถอดออกสิถอดออกไม่ได้เหรอตัวรวมประจุไฟฟ้าสปาร์คช็อตลดระยะเวลาการยิงแต่ละนัดเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องมีอะไรข้างในอ๋อช่วยที่ช่วยไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเอากระสุนปืนพกที่โต๊ะเฮ้ยเฮียตกใจหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยกูพลาด3นัด3นัดกับตัวเดียวเนี่ยนะจะมาเอาลูกปืนเพิ่ม จะมาเอาลูกปืนเพิ่ม ไอ้สัตว โอเคหมดแล้วห้องนั้นเปื้อนกระสุนมากเพื่อนไหนบอกมึงจะลูกปืนเพื่อนไงขอให้ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าคาร์ดไรโดยด่วนหน้าสวนตะวันออกโอเคมันด็อกเตอร์ลีงั้นยาต้านไวรัสอยู่ที่สวนตะวันตกสินะรู้นะเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกับอะไรนะซอมบี้ที่เป็นวัชพืชใช่ปะไอ้เหี้ยเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะแม่งแบบรู้สึกว่าจะวันฮิตปะจำไม่ได้วะก็คือยิงตั้งหลายนัดกว่าจะตายเคยเล่นรีออนแล้วปืนไฟเผาอะยืนเผาอยู่งั้นอะยืนมองแม่งไม่ตายสักทีอะไม่เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวนะห้องนี้มีที่เก็บกระสุนไหมเนี่ยมีใช่ปะนี่ไงนี่ไงเชียร์ลืมดูสล็อตเลย ไอ้เฮียเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวเรากระสุน เชียร์เก็บอันนี้เก็บมีดถ้าสล็อตแค่นี้ว่าง4รูน่าจะพอแล้วเนาะใช่แหละกระสุนไฟไว้ใช้กับลิกเกอร์ในกรณีที่เจอนะโอ้พระเจ้านั่นมันแย่มากเห็นไอ้ข้างล่างนี่ป่ะคุณผู้ชมผมว่ามันควรจะขยับได้นะเว้ยที่มันแต่ทำไมอ่ะแต่ทำไมอยู่ดีมันหยุดอ่ะคือผมไม่เข้าใจอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับข้างในนี้วะว่าจะพืชที่เป็นซอมบี้แล้วมันก็หยุดขยับหรือว่ามันไม่ได้กินน้ำวะพนักงานชำนาญการเพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ฮะผมว่ามันไม่ได้โดนน้ำป่ะมันเลยไม่ขยับไม่ได้เอ้ยมันก็ลุกแหละ
เดี๋ยวมันก็ลุกแหละเดี๋ยวมันก็ลุกแหละกำลังทำการปล่อยน้ำยาน้ำยาอะไรเสียงตื่นนี่ไหวยังเพราะจังเลยเวลาตื่นกระสุนอ่ะมีอะไรเอ่ยนะตัวนี้คือมียานี่อะไรอ่ะนี่มีอะไรอีน่าเกลียดชนฟังเสียนะดิแบบรือตลอดเวลานี่อะไรกำจัดวัชพืชใช้น้ำเย็นกระบอกน้ำเย็นเดี๋ยวนะว่าแต่ผมทำไมผมยังไม่ได้ไอ้นี่วะสล็อตเพิ่มอะผมพลาดไปปะผมคิดว่าในห้องนี้มันน่าจะมีสักอีกนะหรือกูจำผิดวะนั่นนี่อะไรเนี่ยเปิดไม่ได้หรออ๋อต้องไปปลดล็อกตรงห้องนู้นเดี๋ยวนะแฉกแล้วก็ขีดเย้ยน่าเกลียดชะมัดเดี๋ยวผมจำได้ว่าไอ้ตรงตู้ A ตรงห้องที่เราจะไปตัวนั้นมันมีสัญลักษณ์เฮ้ยอย่ามาทางนี้ผมอ้อมไปได้ป่ะโอ้ยวิ่งอย่างนั้นทำไมอ่ะเฉียน่ากลัวถ้าจะปลดล็อกตัวนี้เดียวนะสี่สัญลักษณ์เลยเหรออย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยเฮียน่าเกลียดชะมัดเลยนี่ไงว่าทำไมไม่ได้มันต้องไปกด enter ข้างล่างมาถอยอะไรก็กดสเปคบ้าอยู่นั่นแหละเฮ้ยอีไม่น่าพี่ลมเลยว่ะเสียพวกแม่งอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนไอตัวอะไรนะเจเนเรเตอร์ในภาคอะไรนะแล้วซีรีส์ภาคสี่ที่เป็นแบบยิงหัวแล้วไม่ก็งอกอ่ะนี่กูขี่กระเป๋ากูยังจะมาเจออะไรเลยว่าดีกว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร2ตัวเลยเหรอไอ้เหี้ยมีตัวข้างหลังผมเหรอไอ้เหี้ยม
มีตัวข้างหลังกูได้ยังไงกันวะโอ้ยเฮียประตูก็เสือกไม่ล็อกอีกเออเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆทำไมมึงยิงไม่โดนวะกับของแค่นี้มึงเฮียเอ้ยเก็บต่อไปเราประตูนี่สิแล้วก็นี้โอเคทีนี้ก็สำรวจอันนี้ใช่ไหมคือไอ้ห้องนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ห้องที่ผสมยาแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมวนกลับไปนี่ก่อนอะไรนะไอ้ห้องที่มันเป็นห้องโรงอาหารนะเออเพื่อจะไปปลดล็อกไอ้ของที่อยู่ในห้องที่มันล็อกเอ้าไปไหนแล้วไอ้ตัวที่นอนนั่นน่ะไม่ได้อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมใช้ยังไงนะมันกดสลับไปยังไงอ๋อนี่อันนี้ไงมันเหมือนเสียงเพลงเลยนะนี่ไงกระเป๋าก็ว่าอยู่มีกระเป๋าเอ้ยโอ้โหดีนะไม่ไปเดินชนประตูนั้นน่ะผมอยากจะบอกว่าเออดีตอนนี้มีกระเป๋าก็รู้สึกอิ่มใจขึ้นเยอะกว่าเดิมนะกังวลว่าของมันจะเต็มหรือไม่เต็มก็มันจะกังวลแล้วเอาล่ะทีนี้เราไปนู่นกันดีกว่าโอ้ยปืนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อใส่พวกเหี้ยเนี่ยจริงๆอ่ะทีนี้ก็ทิ้งอะใช้ไม่ได้แล้วอุ้ยไปตรงอื่นไม่ได้เหรอที่ให้ไปเยอะแยะมายืนทำไมตรงนี้ผมไม่อยากใช้ปืนนี้กับไอ้พวกนั้นอะ
ยังประหยัดกระสุนเอาไว้ยังประหยัดกระสุนเอาไว้อะยิงเล่นก็ไม่ได้เดินฝ่าก็ไม่ได้วัดมี3ตัวเลยเหรออะไรวะเนี่ยจะบ้าตายอะไรระบบควบคุมด้วยมือปรับระดับน้ำยาให้เท่าระดับความจุของกระบอกแค่กระบอกเดียวใช่ไหมได้ที่สุดเอ้ยแอปแล้วห้องนี้เคลียร์แล้วเนาะจะมายืนดักทำไมเอาเปิดสิที่อื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ไปวะผมไม่เข้าใจเลยแม่งเอ้ยยุ่งมันดิผมไม่อยากจะใช้ระเบิดแฟดอะไรวะเอ้าเอ้าไม่แพ้ระเบิดแฟดหรอโอ้โหแล้วกูก็โยนเล่นไปด้วยเฮียสัตว์ดูดิอุ้ยเห็นผลวะแม่งลุกแม่งลุกบ้าเอ้ยแต่อย่างน้อยก็ลดไปได้สล็อตนึงแน่นะไปโอ้ยปวดเยี่ยวเลยเฮียเวลาผมตื่นเต้นแล้วผมปวดเยี่ยวอะกูจะไปได้ยังไงวะเนี่ยอีดอกนี่จะลุกไหมเอาจริงเออตายแล้วไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ตายนะอู้มีคืน
ระเบิดสิอีเหี้ยเมื่อกี้วันช็อตได้เลยนะเว้ยแม่งจะตายอยู่แล้วกูอีดอกป้าเอ้ยไม่ไหวอะปวดเยี่ยวตั้งแต่เล่นมานี่เรายังไม่ตายเลยนะมีรอบนึงเราเกือบตายใช่ป่ะที่บอกว่าโดนล้อไปก็ไปไหนไม่ได้คว้าเลยินดีต้อนรับดร.ลีคุณมี5ข้อความใหม่รีบตายสิน่าจะใส่เสื้อขนสัตว์มานะเนี่ยขนสัตว์เหรอขนสัตว์คืออะไรอ่ะมันผสมให้เป็นแบบยังไงน้ำแข็งหรอน้ำยากำจัดวัชพืชดูสภาพหลอดเดี๋ยวมันแบบมันแข็งเป๊กจนแบบออกมาไม่ได้เลยอ่ะแบบติดอยู่ในหลอดทำการลดอุณหภูมิแล้วโอ้โหนี่คือรอยข่วนที่มันข่วนผมใช่ปะชีวิตจริงนี่คือแบบว่าตัวมันคงเป็นรูอ่ะแบบหน้าแหว่งอ่ะจินตนาการออกใช่ไหมไปหุยนะมันมีวิธีไหนบ้างไหมที่บอกว่าผมสามารถเลี้ยงได้ถ้าไม่ดีนะใช่มาจากไหนเนี่ยตอนแรกมือลูกใช่ไหมโอเคห้องนี้เคลียร์แล้วเอ๊ะไม่ใช่นี้กำลังทำการปล่อยน้ำยาติดเชื้อเยอะเกินไปแล้วคำเตือนคุณได้ทำการปล่อยน้ำยาที่เป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้าใจการกระทำของคุณจะถูกบันทึกและอาจเป็นเหตุให้คุณถูกสอบสวนทางวินัยเข้าใจครับโอ้ยรอดนี่อะไรบันทึกไม่อ่านต้องรีบไปเอายาต้านไวรัสมาถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าเรารักษาเชอร์รี่ได้อะจริงๆความเป็นจริงมันควรจะเอาเลือดของเชอร์รี่สามารถไปปรุงให้มันเป็นยารักษาได้ปะผมมองว่าอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่าทำได้จริงอะจริงๆเชื้อมันควรจะแบบว่าหยุดระงับซะตั้งแต่ตรงนี้เลยจริงปะแบบเอาเลือดเชื้อนี่ไปทำเป็นยาซะอะไรแบบนี้เหมือนอะไรนะเหมือนภาค6ปะที่บอกว่าตัวละครเจคมันมีเลือดที่บอกว่าสามารถต่อต้านหรือแบบวิธีรักษาอะไรอย่างเงี้ยนี่เคยเล่นเกมนี้ใช่ไหมน่าจะรู้เรื่องแหละถ้ามันควรจะหยุดซะตั้งแต่ตอนที่มีน้องเชอร์รี่แบบเป็นตัวต้านไวรัสแล้วดิถ้าว่าเลือดมันเคยโดนรักษาไม่เชื้อเคยโดนรักษาไม่รู้สิเอาล่ะมาดูเทปกันดีกว่าธุรกิจของผู้ทำลายแบบเห็นจีไวรัสแล้วครับเรากำลังเข้าไปดร.เบอร์กิตกรุณามากับเราเงียบๆด้วยครับคิดว่าฉันจะไม่รู้สิว่าพวกแกจะมานี่มันผลงานทั้งชีวิตของฉันฉันไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องได้ทั้งนั้นเราได้รับคำสั่งมานะครับดร.เบอร์กิตผมจะพูดกับคุณอีกครั้งเดียวไอ้หยุดยิงนี่แกคิดอะไรของแกอยู่วะคำสั่งเราคือจับเป็นเขานะไม่งั้นก็มีลูกทีมเจ็บตัวปะถ้าไม่ยิงอะเราเข้ามาได้แล้วครับแต่เกิดเหตุผิดพลาดเป้าหมายต่อต้านเราจะไม่ต้องจัดการเขานั่นถูกต้องเลยครับรับทราบครับนำแค่ตัวอย่างกลับไปก็พอไปก็ได้แล้วไม่พูดอะไรหน่อยเลยผมคิดว่าแค่จะพูดอะไรสิบอสไฟใช่ไหมบอสไฟโอเคทีนี้ก็แล้วก็ผสมซะใส่สล็อตเพิ่มเป็นเลข3เท่จี๊ดระเบิดไม่ต้องมาแล้ว
ผมว่าจะระเบิดไปเพิ่มแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านะไม่ได้สังเกตด้วยแต่ข้างล่างน่าจะไม่ผิดน่าจะมีแหละก็เก็บอันนี้ก็เก็บอันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมตัดจบตรงนี้เลยดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้จะจบแล้วอันนี้ก็น่าจะชั่วโมงแล้วเอาเป็นว่าตัดจบก่อนเราเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันแล้วผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่สนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณทุกคนแหละที่ชอบผมอะแล้วผมก็บ๊ายบาย